เยี่ยมเลยนี่น่าสนใจมากโอ้นั่นอะไรนะฉันว่าฉันได้ยินเสียงแซมแล้วก็เสียงเห่าของสุนัขฉันตุ๊กตาสุนัขแซมมี่ฉันไม่เข้าใจเกิดอะไรขึ้นฉันอยากให้ตุ๊กตาใหม่กับเธอและฉันกำลังจะเอามาให้แต่ถูกสุนัขที่อยู่ข้างบ้านเอาไปและโอ้สุนัขน่าจะไปแล้วแซมนะอยู่กับแซมเหมือนได้ผจญภัยเลยซูซี่ของขวัญจากฉันโอ้แซมมี่มันน่ารักมากเลยไม่มันเคยน่ารักแล้วเจ้าสุนัขก็ทำพังตุ๊กตาก็มีรอยขาดหน่อยๆแต่ไม่ต้องห่วงเราแก้ได้ปะมาซ่อมแขกใหม่ของเรากันเดี๋ยวฉันช่วยด้วยซูซี่ลาลาไงทุกคนวันนี้เรามีภารกิจช่วยชีวิตล่ะเราต้องทำให้ตุ๊กตาเปล่งประกายอีกครั้งซูซี่ฉันเอาผ้าเช็ดตัวมาแต่ฉันเลือกสีไม่ได้เอาอันนี้โอเคถ้าอยากได้อะไรอีกขอตะกร้าใส่ผ้านะฉันจะทำชุดน่ะได้เลยเอาล่ะเอาชุดที่ขาดออกไปแล้วก็ล้างตุ๊กตาเรียบร้อยดา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 เยี่ยมเหมือนใหม่แล้วตอนนี้มาแปรงผมสวยๆกันฉันชอบแปรงผมตุ๊กตาแต่ฉันชอบการทำชุดตุ๊กตามากกว่าซูซี่เราเจอเรื่องยุ่งยากแล้วฮะฉันมีผ้าแค่ชิ้นเดียวในตะกร้าอะไรได้ไงเนี่ยอ๋อฉันใช้ผ้าทั้งหมดในคลาสออกแบบแฟชั่นไปแล้วแต่แค่ชิ้นนี้ก็พอแล้วแหละแล้วเธอจะใช้มันทำอะไรอย่างน้อยก็ชุดบาร์บี้สีชุดนะไม่มีทางเดี๋ยวพิสูจน์ให้ดูผ้าชิ้นนี้มีความกว้างและความยาว20คูณ12เซนติเมตรซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการสำหรับทำชุดตุ๊กตาสวยๆให้บาร์บี้อยากได้ลูกโป่งไหมซูซี่ฮะเอามาทำไมอ่ะทุกคนจำได้ไหมว่าซูเคยทำชุดตุ๊กตาจากลูกโป่งยังไงกดไลค์ด้วยนะถ้าจำได้นั่นแหละฉันถึงเอามาเอาไม่จ้ะแซมมี่คราวนี้ฉันจะใช้ผ้าทำยังเธอก็ต้องการเข็มเย็บผ้าไม่แซมมี่ไม่ต้องใช้ฉันมีทุกอย่างแล้วถึงเวลานี่อะไรน่ะอย่างน้อยก็รับได้ไปหน่อยอันนี้ก็ไม่ต้องใช้เราต้องใช้อะไรล่ะถึงก็รู้แซมมี่ยังไงซะเอารองเท้ากับเครื่องประดับตุ๊กตามาให้หน่อยสิเย้ได้เลยเอามาหลายๆแบบนะเพราะชุดของเราจะแตกต่างกันด้วยอันที่จริงชุดก็พร้อมแล้วฉันแค่ต้องใส่มันดังนั้นอย่างแรกฉันจะใส่แขนข้างนึงเข้าไปในรูก่อนแล้วก็ตามด้วยแขนอีกข้างคุณน่าจะเดาได้ในรูที่สองแบบนี้และตอนนี้ฉันต้องจัดชุดสักหน่อยมันควรไปอยู่ตรงไหล่แล้วก็ข้างหลังใช่สวยงามซูซี่ฉันรวบรวมนี้จากตุ๊กตาของเราพวกเขายินดีที่ได้ช่วยในสิ่งที่เพื่อนต้องการเยี่ยมเลยฉันต้องใช้เข็มขัดนี่โอเคผูกมันไว้ด้านหลังและจัดชุดอีกครั้งฉันเลือกรองเท้าที่เข้ากันได้แล้วซูซี่โอ้เยี่ยมฉันชอบคู่นี้มาใส่ให้ตุ๊กตากันวิเศษเลยชุดแรกเสร็จแล้วชุดนี้ง่ายเกินไปนะซูซี่งั้นเธอต้องชอบชุดต่อไปแน่แซมมี่มาเริ่มใส่แขนข้างหนึ่งเข้าไปในรูก่อนแซมมี่เธอเลือกเครื่องประดับได้หรือยังใช่ใช่เลือกได้แล้วเยี่ยมเลยและฉันต้องพันปลายอีกด้านหนึ่งของผ้ารอบๆเอวแบบนี้รัดให้แน่นแล้วก็เหน็บปลายมันจะได้อยู่ดีๆและชุดก็เสร็จแล้วและนี่คือเครื่องประดับและรองเท้าสุซี่รสนิยมดีนะเนี่ยคุณสไตลิสต์ขอบใจแล้วเธอคิดว่าชุดเป็นยังไงบ้างสง่างามมีสไตล์เหมาะกับการต้อนรับอย่างยิ่งฉันก็ชอบเหมือนกันสู่เธอพูดว่าจะทำหลายชุดแต่เธอโชว์แค่2ชุดเองฉันกำลังทำชุดที่3มันเป็นชุดเปิดไหล่ข้างเดียวที่น่ารักมากๆโอเคหาเครื่องประดับที่เข้ากันดูนี่ทุกคนเราต้องใส่แขนข้างหนึ่งเข้าไปทั้งสองช่องแบบนี้แล้วเราก็ได้ผ้าที่สวยงามแบบนี้ชุดนี้จะสมบูรณ์ได้ด้วยรองเท้านี้ไหนดูสิโอเค
ช่เธอพูดถูกอีกแล้วและลูกหน้าร้อนนี้กำลังถามหาแว่นกันแดดอยู่ยอดเยี่ยมแล้วชุดที่สีจะเป็นยังไงนะมาลุ้นกันดีกว่าแล้วฉันจะเลือกเครื่องประดับได้ยังไงเดาดูสิหือยังมีผ้าเหลืออยู่ในตะกร้าโอ้ฉันต้องใช้มันใส่ผ้าที่ไหล่ไว้หนึ่งข้างแล้วพันมันรอบๆเอวจากนั้นเราจะผูกผ้าชิ้นเล็กๆนี้เพื่อทำให้ชุดอยู่ตัวเรียบร้อยเหลือแค่ต้องจัดนิดหน่อยเสร็จสู้ฉันเลือกไม่ได้อ่ะงั้นคราวนี้ฉันเลือกเองอันนี้และนี่ด้วยฉันจะลองใส่ดูเรียบร้อยว้าวซูซี่ตุ๊กตาดูดีมากกว่าชุดเดิมของมันอีกขอบคุณสำหรับของขวัญนะแซมมี่สนุกมากเลยวันนี้เราทำชุด4ชุดจากผ้าแค่ชิ้นเดียวแต่มันสามารถดัดแปลงได้หลายชุดเลยทุกคนชอบชุดไหนที่สุดคะชุดจิ๋วกับเข็มขัดเสื้อสั้นเปิดไหล่หนึ่งข้างชุดหน้าร้อนพันเอวหรือว่าชุดเดรสยาวที่ผ่าข้างคอมเมนต์บอกหน่อยสิอย่าลืมลองทำลุคใหม่ให้ตุ๊กตาคุณด้วยนะและถ้าคุณชอบของขวัญที่ฉันให้สู่หมายถึงวิดีโอวันนี้นะกดไลค์ด้วยนะบ๊ายบายThank you.